วัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่คลององอ่างนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศของคลององอ่างทั้งเฟสแรกที่เปิดให้บริการไปแล้วนะแล้วก็คลององอ่างในเฟสที่2ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างครับส่วนคลององอ่างในเฟสที่2จะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนและเฟสแรกที่มีกิจกรรมวันลอยกระทงจะมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับยังไงมาชมความคืบหน้าและบรรยากาศสวยๆงามๆไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกสำราญราษฎร์ครับใกล้ๆกับที่ผมยืนอยู่นะครับมองตรงไปบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นสะพานสมมติอมรมากครับก็คือจุดเริ่มต้นของเราในวันนี้นะครับด้านล่างก็คือคลององอ่างครับถ้าเรามองตรงไปทางด้านหน้านะครับก็จะไปที่สะพานผ่านฟ้าจะไปที่บริเวณป้อมมหาการได้ครับบรรยากาศก็ตามภาพเลยครับไม่มีพี่ๆเจ้าหน้าที่คนงานอยู่ในบริเวณนี้เลยนะแต่ว่าครั้งที่แล้วผมมาก็ยังพอเห็นอยู่บ้างครับในบริเวณนี้ยังไงเดี๋ยวเราลองเดินไปอีกมุมนึงนะเดี๋ยวเราจะไปตรงสะพานระพีพัฒนภาคดูบ้างครับว่าจุดนั้นจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คนงานอยู่หรือเปล่าบริเวณนี้2ฝั่งคลองก็มีการตอกเสาเขื่อนยาวตลอดแนวนะครับครั้งที่แล้วนะที่ผมมาถ่ายเขาก็กำลังตอกเสาเลยครับบริเวณนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ตอกเสาเรียบร้อยแล้วครับแต่ในส่วนของผนังรายอิฐด้านข้างก็ยังมาไม่ถึงนะจะอยู่ตรงสะพานดำรงสถิตอยู่ครับตอนนี้ผมเดินมาถึงสะพานระพีพัฒนภาคครับซึ่งบริเวณนี้นะครับความคืบหน้าก็จะเหมือนกับสะพานสมมติอมรมากจุดที่แล้วนะครับลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับจะมีการตอกเสาเขื่อนทั้ง2ฝั่งคลองเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ยังขาดในส่วนของผนังรายอิฐเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลององอ่างแห่งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงครับมีระยะทางนะครับรวมประมาณ750เมตรซึ่งคลององอ่างแห่งนี้เองนะครับก็จะเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์ด้วยครับพอเดินใกล้จะถึงสะพานดำรงสถิตนะผมสังเกตว่าระดับน้ำตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวฝ่าบริเวณสะพานสมมติอมรมากนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนคสล.คลององอ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนคสล.คลององอ่างความยาวประมาณ 1,120 เมตรก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนคสล.คลองบางลำพูความยาวประมาณ60เมตรและซ่อมแซมผนังรายอิฐของคลองบางลำพูความยาวประมาณ15เมตรพร้อมติดตั้งบันไดเหล็กจำนวน30แห่งขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครด้วยนะครับพอเดินตามคลองมาเรื่อยๆนะครับใกล้จะถึงกับสะพานดำรงสถิตก็ได้เจอกับพี่ๆเจ้าหน้าที่คนงานบ้างนะครับส่วนตัวของผมเองนะครับก็มาถ่ายที่บริเวณนี้หลายครั้งอยู่ครับก็เห็นถึงความคืบหน้านะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับด้วยความจริงว่าก็คืบหน้าค่อนข้างที่จะช้ามากเลยครับแต่ก็เอาใจช่วยนะครับขอให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับThank you.
่ผมเดินมาถึงบนสะพานดำรงสถิตแล้วครับทางด้านขวามือนะครับก็มีการติดเป็นผนังรายอิฐก็ยาวอยู่ครับระดับหนึ่งเลยนะส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการติดเป็นผนังรายอิฐนะแต่จะมีเป็นนั่งร้านครับนั่งร้านไม้นี่ปักอยู่เต็มคลองเลยพูดถึงคลององอ่างในเฟสที่2ก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับเรามาพูดถึงคลององอ่างในเฟสแรกกันบ้างครับซึ่งตอนนี้นะครับบริเวณนั้นก็มีกิจกรรมวันลอยกระทงครับเดี๋ยวผมจะนำรายละเอียดมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะทางด้านข้างของสะพานดำรงสถิตนะครับก็มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกอยู่ครับว่าเป็นงานลอยกระทงของคลององอ่างนะโดยจะจัดตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่8พฤศจิกายนครับโดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 22:00 นครับซึ่งตอนที่ผมมาถ่ายก็ประมาณบ่าย2นะบรรยากาศก็ตามภาพครับพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มไปจัดขนของมาตั้งร้านกันนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนก็มาที่นี่ได้นะเพราะว่าการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกสบายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางหรือเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะขึ้นที่สถานี3ยอดก็เดินมาแค่นิดเดียวเองครับและวันนี้เองนะครับเป็นวันที่7นะบริเวณนี้เองก็จะมีทั้งการแสดงเพลงฉ่อยมีทั้งโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนถวายริงมีลำตัดนะครับมีสร้อซอซึงและก็มีวงดนตรีไทยสากลด้วยครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับที่นี่นอกจากจะมาลอยกระทงกันแล้วนะก็ยังมีการแสดงเพลงอีแซวมีเพลงทรงเครื่องละครชาตรีและดนตรีเครื่องสายไทยก็มีครับเรียกได้ว่านอกจากบรรยากาศบริเวณนี้จะดีแล้วนะครับยังมีกิจกรรมให้เรามารับชมรับฟังกันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็มาที่นี่ได้นะครับคลององอ่างครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้ครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ